ละครสั้น fc เรื่องพิกุลทองลูกสาวมหาเศรษฐีตอนที่หมาแล้วค่ะช่อฟ้าเธอพูดใส่ร้ายพิกุลทุกวันจนตอนนี้ชบ,บาเริ่มจะเชื่อแม่เข้าบ้างแล้วเพราะแม่พูดทุกวัน ว่าพีกุลไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วบอกความลับว่าพีกุลไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆคือเด็กที่เก็บมาเลี้ยงต่างหากจริงหรอคะแม่นางพิกุลเป็นเด็กที่เก็บมาเลี้ยงหรอคะถ้าอย่างนั้นของทุกอย่างมันก็ไม่น่าจะได้นะคะของทุกอย่างต้องเป็นของหนุ่ก็ใช่ไงจ๊ะแม่ถึงบอกไง ว่านางพิกุลมันไม่น่าจะได้ทุกอย่างที่เป็นของลูกเลยมาหารสองแบบนี้มันไม่แฟร์ช่างมันเถอะไปกินข้าวดีกว่าวันนี้แม่ทำของโปรดไว้ให้เราด้วยเห็นไหมกุ้งตัวโตๆต,ตเลยฮอร่อยใช่ไหมลูกกินเยอะๆนะไม่ต้องเหลือให้นางพิกุลมันหรอกเพราะว่าแม่ก็ไม่ทำเผื่อมันอยู่แล้วดีค่ะแม่ไม่ต้องเผื่อ ไม่ใช่คนในครอบครัวเราสักหน่อยจะต้องแบ่งทำไมแม่คะหนูกลับมาแล้วคะ่ะอือหือหอมอะไรเนี่ยแม่เนี่ยเก่งทุกอย่างเลยนะคะทำอะไรก็หอมไปหมดเลยโอ้โหวันนี้มีกุ้งด้วยเหรอคะเนี่ยดีจังนี่ค่ะแม่ของที่แม่สั่งซื้อหนูซื้อมาครบแล้วนะคะฮ้ย เอาไปเก็บสิจะมายืนทำไมล่ะฮะค่ะถ้าอย่างงั้นหนูกินข้าวเลยนะคะอืมว่าแต่แม่คะลอาหารของหนูอยู่ไหนคะเนี่ยแม่เก็บไว้ตรงไหนคะแม่อุ๊ยตายจริงแม่ไม่ได้ทำเผื่อน,นะจ๊ะคิดว่าหนูจะกลับมาช้ากลัวมันไม่อร่อยถ้ายัางไง ไปเจียวไข่กินก่อนนะจ๊ะลูกนะนะ่ะไข่เหลืออยู่สองฟองพอดีเลยกินให้มันจุกๆุไปเลยนะจ๊ะวันนี้ให้สองฟองเลยอร่อยจริงๆเลยนะคะแม่เนี่ยดูสิเนื้อนี่แน่นมากเลยนะคะพรุ่งนี้แม่ทำปลาหมึกให้หนูกินด้วยนะคะแม่หนูอยากกินตอนนี้ชบาแสดงทีท่ารังเกียจพิกุลอย่างชัดเจน เดี๋ยววันนี้พี่จะเล่านิทานให้ฟังนะจ๊ะเอาเรื่องอะไรดีหมูสามตัวหรือว่าไม่ต้องเล่าหรอกไม่อยากฟังพอดีว่าฉันโตแล้วเรื่องพวกนั้นอ่ะของหลอกเด็กเข้าใจไหมจริงสิต่อไปเนี้ยไม่ต้องนอนบนเตียงกับฉันนะเพราะว่าฉันนอนดิ้นมากเลยอึดอัดแล้วก็เหม็นด้วยเฮ้ยไปเอาผ้าที่นอน จากห้องแม่มาปูก็แล้วกันเข้าใจไหมจริงสิถ้าแยกห้องได้ก็บอกแม่ด้วยแล้วกันฉันอยากอยู่คนเดียวแบบส่วนตัวห้ยหน่าเบื่อไม่อยู่รวมกันทำไมก็มีรู้ห้ยแม่หนูทำดีไหมคะมันจะได้ออกจากบ้านเราไปหนูก็จะได้ทุกอย่างพ่อซื้อขนมมาจะต้องเป็นของหนูหมด ทุกอย่างต้องเป็นของหนูเสื้อผ้าสวยๆก็ต้องเป็นของหนูนอนได้แล้วจ้าไม่ต้องมายุ่งหรอกจะดูทีวีอยากนอนก็นอนไปก่อนอีกอย่างหนึ่งนะไม่ต้องมาสั่งเข้าใจไหมไม่ใช่พี่ซะหน่อยทำเป็นสั่งนู่นสั่งนี่ถ้าเป็นพี่สาวฉันฉันจะไม่บ่นสักคํา เฮ้ยเมื่อไหร่จะออกไปสักทีขวางหูขวางตาพ่อก็หลงไม่ใช่ลูกตัวเองแท้แท้โอ้ยเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> สงสัยจะด่ามันมากเกินไปยพี่กุลก็ได้แต่นอนฟังและรู้สึกแปลกใจที่ชบาเปลี่ยนไปขนาดนี้ แล้วล่ะจ้าลูกสาววันนี้แม่จะพาไปเที่ยวนะออพอดีพ่อเขาไปสัมมนาหลายวันแม่ก็เบื่ออยู่บ้านเอาอย่างนี้แล้วกันแม่จะพาไปตั้งแคมป์ปิ้งไปเตรียมเสื้อผ้ามานะจ๊ะหลายหลายชุดเลยเอาให้มันเยอะๆเ,เลยแล้วก็ของที่ชอบของส่วนตัวของเรานะ่ะเก็บมาให้หมดเลยนะเข้าใจไหมจริงหร่าคะแม่จะได้ไปเที่ยวงั้นรอสักครู่นะคะหนูจะรีบเก็บของเลยค่ะ เด็กนี่มันหลอกง่ายจริงๆเลยนะใครจะเอาแกไปเที่ยวฉันจะพาแกไปปล่อยตังหาไปในที่ไกลแสนไกลจนแกกลับมาไม่ถูกเลยละ่ะไปดูสิเอาของขึ้นรถหมดแล้วใช่ไหมมีอะไรอยู่ในบ้านอีกหรือเปล่าฮะเอามาหมดแล้วค่ะแม่ทุกอย่างที่แม่บอกเลยนะคะว่าแต่ ไม่เห็นมีของแม่กับน้องเลยคันเนี้ยไม่ต้องมีก็ได้ฉันไปซื้อเอาใหม่ปาปๆารีบไปเถอะเฮ้ยตายไวยกี้น้ำมันหมดเฮ้ยทำยังไงดีเนี่ยน้ำมันหมดนี่พิกกุลเดินไปหาปั๊มข้างหน้าสิดูซิว่าจะมีน้ำมันมาเติมหรือเปล่าแม่กับน้องจะรอในรถนะเข้าใจไหม รีบๆไปรีบๆกลับละ่ะอย่าลืมเอากระเป๋าไว้ด้วยละ่ะเข้าใจไหมพี่กุลทองห่วงแม่กับน้องมากเธอจึงรีบวิ่งไปดูปั๊มน้ำมันว่าข้างหน้าจะมีหรือเปล่าเธอวิ่งวิ่งแล้วิ่งอีกแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเห็นปั๊มน้ำมันซักแห่ง ไม่เห็นมีปั๊มน้ำมันสักแห่งเลยแล้วเราต้องไปทางไหนดีเนี่ยทางนี้ก็แล้วกันขอให้เจอปั๊มน้ำมันได้เถอะเฮ้ยตรงไหนนะแม่คะน้องอย่าก,กลัวนะพี่จะต้องหาปั๊มน้ำมันให้เจอให้ได้มันคงไปถึงไหนแล้วนะคะแม่กลับบ้านกันดีกว่าร้อนก็ร้อน แป๊บหนึ่งลูกให้แม่ดูให้แน่ใจก่อนว่ามันจะไม่เห็นเราอืมถ้ามันกลับมาถูกแล้วก็เราจะได้บอกได้ว่าหาไม่เจอฮ้ยอหมคงจะไปแล้วไปรับไม่ต้องกลับมานะไปะลูกปะกลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวแม่จะไปเลี้ยงอาหารอร่อยออร่ๆฉลองเป็นไงบ้างจ๊ะสบายใจดีไหมฮะ จะบาลูกน้อยของแม่กินเยอะๆนะเนี่ยแม่สั่งมาให้เต็มโต๊ะเลยถ้านางพิกุณยังอยู่หนูก็จะได้กินนิดเดียวไม่อิ่มเพราะฉะนั้นมันไปแล้วหนูก็กินในส่วนของมันนะจ๊ะดีมากเลยค่ะแม่หนูชอบวันนั้นพ่อกลับมาจากสัมมนาซื้อของมาฝากลูกๆ ผมกลับมาแล้วนั่นหน้าตาเป็นอะไรกันนะฮะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าบอกผมสิฮะเอ่อพอดีว่ายาพี่กุลนะคะไม่รู้ว่าหายไปไหนตอนนี้ยังไม่กลับบ้านเลยนะคะเนี่ยฉันรอตั้งแต่เชา้าเย็นแล้วไม่รู้ไปทะเลไหร่ที่ไหนนะคะจริงหรือเนี่ยลูกหายทั้งคนแล้วเราคุณแจ้งความหรือยังถ้ายังไม่แจ้ง ผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้แจ้งหรอกค่ะมันยังไม่24ชั่วโมงคุณไปก็เสียเวลาเปล่าๆถ้ายังไงพรุ่งนี้ค่อยไปแจ้งก็แล้วกันนะคะพอตำรวจไม่รับแจ้งตอนนี้หรอกค่ะไม่ผมจะไปเพราะว่าผมเป็นห่วงอย่างน้อยก็ให้ตำรวจหาก่อนก็แล้วกันเฮย้ยไปไหนเนี่ยพี่กุลลูกพอ่อหนูอยู่ไหนเนี่ย แม่ดูสิคะพ่อห่วงยายพิกุลมากเลยนะคะเนี่ยห่วงกว่าลูกในไส้อย่างหนูสะอีกหน้ามโหชะมัดดีแล้วนะคะเนี่ยที่ไปไหนก็ได้ไปไกลไกลเลยยิ่งหลงโดนเสือคาบไปกินยิ่งดีใหญ่ <c oughs> นั่นน่ะสิจ๊ะเรามาวอวยพรให้เสือคาบมันไปกินดีกว่า <c oughs> ไปพอรอกันลูกตอนนี้เริ่มมืดแล้ว พิกุลเธอก็ไม่รู้จะไปไหนต่อเธอเดินไปเรื่อยๆท้องของเธอก็เริ่มร้องด้วยความหิวนี่เราหลงทางเหรอเนี่ยแล้วเราต้องไปไหนต่อแม่คะพ่อคะหนูคิดถึงจังหนูกลับบ้านไม่ถูกคะ่ะตอนนี้หนูน่าจะหลงทางแล้ว พี่กุลหวังลึกๆว่าต้องมีคนมาตามหาเธอแน่ก่อนอื่นคืนนี้เธอต้องหาที่พักก่อนแล้วนี่เราจะไปนอนไหนดีคืนนี้